คุณผู้ชมครับยอดโดเนท 20,000 แต้มอัพแล้วขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่โดเนทกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นะครับขอขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับคือยอดโดเนทตอนนี้มากกว่ายอดซับช่องกูอีกเอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆทอมแอนด์เจอรี่ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดระดับ C ที่มีความสามารถนี่ไม่แพ้ระดับ S เลยครับนั่นก็คือการ์ดแมวเป็นของเหลวหรือการ์ดพวกข้อใบนั่นเองนะครับการ์ดใบนี้ผมบอกเลยคุณจะต้องมีครับใครที่เล่นแมวเป็นหลักนะครับนะผมขออนุญาตอ่านความสามารถของการ์ดใบนี้ให้เพื่อนฟังก่อนนะครับในกรณีที่เราใส่การ์ดใบนี้ครับเราจะเพิ่มความเร็วในการมุดท่อเร็วขึ้นเลเวล1ครับ 10% ครับเลเวล2ครับ 30% เลเวล3 70% ครับการ์ดใบนี้เหมาะสำหรับพวกที่เจอหนูสายจุกมุดท่อฮะคุณจะเจอหนูประเภทหนึ่งผมบอกเลยนะครับเวลาลงแรงเนี่ยจะมีหนูประเภทหนึ่งที่ชอบไปจุกตรงท่อครับมันเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับนะคือมันจุกตรงท่ออยู่งั้นแหละนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใส่การ์ดใบนี้ไปครับสามารถแก้ทางได้นะครับนะมันทำให้เรามุดท่อได้ไวขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะฮะในกรณีที่เราใส่การ์ดใบนี้ใช่ไหมครับเขาจะไม่ใส่การ์ดใบนี้ครับเพื่อนของสุนัขฮะแต่ถ้าใส่เพื่อนของสุนัขเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่การ์ดใบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใส่สลับกันนะฮะแต่เพื่อนผู้เล่นมือใหม่ผมแนะนำให้ใส่ไปทั้ง2ใบเลยนะครับเพราะว่าคุณยังไม่มีการ์ดระดับ A หรือว่าระดับ S ที่เป็นการ์ดดีๆนะฮะนะเวลาเล่นใหม่ก็จะได้แค่ระดับ C ระดับ B อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมี2ใบใส่2ใบเลยนะโอเคนะครับนะปะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างฮะเดี๋ยวเราขอพูดตรงนี้นิดนึงฮะในกรณีที่เพื่อนๆแอดกันเข้ามาเนี่ยผมไม่สามารถรับแอดได้แล้วนะตอนนี้เพื่อนผมเต็มนะครับนะเอ๊ะเดี๋ยวนะศูนย์ของขวัญใครส่งอะไรมาให้โอ้ยช่อใหญ่ถูกใจซีซ่าเลยนะครับนะเยอะซะด้วยนะครับนะขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับนะเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนนะครับโอ้ยน่ารักกุ๊บกิ๊บครับมาอีกแล้ว2ช่อใหญ่เลยครับโอ้ยคนเดิมด้วยครับขอขอบคุณนะครับนะอุ้ยอะไรอันนี้เป็นอะไรครับกล่องสีชมพูว้าวบลูเบอร์รี่ครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันดีกว่าครับว่าไอ้การ์ดมุดท่อไว้ที่ผมว่าเนี่ยมันจะดีหรือว่ามีประโยชน์แค่ไหนนะครับนะผมมานี่เลยห้องนอนเอ้ายังไงละนั่นอุ้ยไปเอาแล้วเหรออ้าวเก็บไปแล้วด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์ของไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะคุณผู้ชมครับจริงๆไอ้การมุดท่อไวอ่ะเราไม่จำเป็นต้องใส่ทุกด่านก็ได้นะเราใส่แค่ด่านที่แบบว่าจำเป็นอย่างเช่นด่านบ้านเนี่ยผมจะเอามาใช้นะครับเพราะเนี่ยตรงเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาชอบจุกตรงนี้กันนะครับนะแล้วผมไม่ชอบเลยฮะเวลาเจอหนูจุกตรงนี้นี่แบบอ้าวอุ้ยกดผิดเมื่อกี้กดผิดเนี่ยอันนี้คือความเร็วของการ์ดเลเวล3นะครับนะ 70%มุดทีนี่เป็นเดอะแฟตเลยขอตบได้ไหมตัวนี้ขอตบสักทีสิขอตบสักทีโอเคไปครับอัพสกิลติดตัวมาก่อนนะครับนะต้องการครูดาวไวอีกหนึ่งทีอย่างไรเดี๋ยวเกือบไปแล้วยังไงเก็บไหมเอาดิมาเก็บมาเก็บไม่โดนนิดเดียวเอาดิครับเก็บมาจุกกลับมาสักทีได้อยู่เมื่อกี้ได้อยู่นะครับเกือบไม่ทันแล้วแหละเนาะอ้าวมาเหยียบกับดักแบบนี้โดนไปเด็กครับซ่อมจิ้มไปอีก1ทีครับยังไงยังไงล่ะนั่นอาการมันเป็นยังไงครับโอเคไปร้านหน้าบ้านเลยนะฮะถ้าเป็นด่านเรือคุณผู้ชมส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยใช้นะครับไอ้การ์ดมุดท่อไวฮะเพราะว่าเวลาด่านเรือทีไรเนี่ยมักจะไม่ได้ใช้ครับมันจะมีท่อแค่ตรงที่ว่าเก้าอี้อยู่ข้างล่างใช่ไหมทีนี้ครับเวลาเราเอามุดท่อไวไปเนี่ยนะครับแล้วเก้าอี้อยู่ข้างบนเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เล่นเก้าอี้ตัวนั้นนะครับนะเราจะใช้แค่บางเอ้าชิปแล้วเอาน้ำยาผมไปไม่ทันจนได้นะเห็นไหมล่ะเห็นไหมเล่ามันหายตัวมาแล้วนะครับนะกินน้ำยามาโอเคอันแน่มีการปลาไม่โดนแบบนี้หึหลบมาโอ้โหหลบไม่พ้นยังไงแบะเขาให้ครับจะหนีไปไหนมานี่เลยนะครับนะผมจะโดนระเบิดไหมวะระเบิดทัฟฟี่นะครับทัฟฟี่มันแย่งน้ำยาเราไปอ่ะเมื่อกี้อุ้ยโดนน้ำเมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ครับมากันให้หมดเยอะแยะเต็มไปหมดเฮ้ยพวกหนูบ้าโอ้ยระเบิดตัวนี้ระเบิดเจอรี่นี่ผมโคตรเกลียดเลยแต่จริงเวลาผมดูเขาแข่งอ่ะเขาหลบได้นะครับพวกโปรเฮเยอร์เล่นกันโหดมากนะครับนะเดี๋ยวกระโดดขึ้นข้างบนก่อนละกันนะครับนะไปไหนละจ๊ะ
ปไหนแล้วจ๊ะมาดันชิดก็อยู่2คนแบบนี้อาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะต้องทีละตัวใจเย็นนะครับนะโอเคเก้าอี้ตรงนี้มาเฮ้ยเอาเก้าอี้ตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชม0ยังไงครับยังไงเคลียร์ทัฟฟี่ทีเฮ้ยยังไงนี่มานี่เดี๋ยวเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาดิเอาดิกลัวเหรอเคลียร์ล่างแยกเคลียร์ล่างแยกเอาไปปีนบันไดทำไมครับชอบเล่นบันไดเหรอไปปีนบันไดทำไมครับยังไงเอาล้มสองไปเลยทีนี้ทำยังไงละนั่นยังไงเอาอีกทีเดียวเฮ้ยระเบิดเห็นอยู่โอ้โหล้มเลยคุณผู้ชมงานงอกแล้วลุกซบซีที่รักลุกมาโอเคได้อยู่เฮ้ยจะหนีไปไหนครับไม่มีใครหนีเราพ้นอย่าแม้แต่จะคิดอะไรละนั่นอะไรเอามาดิเดี๋ยวเฝ้าตัวนี้ไปก่อนนะครับจุดระเบิดไปด้วยโอเคเห็นอยู่เหมือนมีใครล่อหนมาครับคู่เมื่อสักครู่แวบยังไงนั่นไงผมว่าแล้วได้อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นในตะข่ายผมไหมผมเห็นอยู่ว่ามันล่อหนยังไงโหระเบิดอีกแล้วคุณผู้ชมระเบิดอีกแล้วเอาตัวนี้ก่อนก็ได้วะอุ้ยสี่ก้อนแล้วเหรอโอ้โหระเบิดดีโอ้ไม่น่าไล่ตัวนี้เลยคุณผู้ชมเอ้ยยังไงล่ะนั่นโอเควับกลับมาโจรสลัดวันแกตายบินไปเรียบร้อยนะครับนะโอเควับไปวับไปสลับที่ไปโอเคเปิดประตูมาไล่ไปครับไล่ไปเฮ้ยมันนี่ตัวนักสืบอะมันดันเร็วมากนั่นแหละผมว่าแล้วนะครับนะเอาแล้ว เดี๋ยวนะล่างแยกมาโหนี้ได้ไงวะมันเข้าท่อมาเหรอเมื่อสักครู่นี้โอ้ยยังไงล้มว่ะล่างแยกผมไปไหนวะนั่นล่างแยกผมไปไหนหมดแล้วเหรอโอ้ล่างแยกกำลังมาล่างแยกกำลังมารอสักครู่เดี๋ยวมาครับเอาโอ้ยสวยล่างแยกทำอะไรอยู่จับหน้าก็อีวางกับดักไปด้วยล้างแยกมายังโอ้โหช้ามากเลยฮะคุณผู้ชมฮะล้างแยกผมนี่แบบโอ้ทำงานช้านะเราอ่ะมาเดี๋ยวซ่อมก่อนฮะซ่อมเดี๋ยวมาแล้วเอาไปยังไงบินไป1แล้วฮะโอเคตะข่ายออกไปล้มซะเจ้าหนูล้มซะอย่าเอ้ยจับนั่งเก้าอี้จรวดข้างบนมาอีกตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยตัวนึงอยู่ไหนโอ้แปลงร่างอยู่ตรงนี้นี่เองซ่อมก่อนครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นค้อนอีกอันอยู่ตรงนี้นะครับนะทุบมาดิทุบมาอยากทุบมาทุบมาจุ๊บกับยังไงเอาดิเออนั่นแหละเคลียร์มันโอ้ยเรียบร้อยมัวแต่มานั่งทุบแทนที่จะไปช่วยเพื่อนนะครับนะโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความสามารถของการมุดท่อไวนะครับนะผมมองว่ามันเหมาะสำหรับด่านบ้านคลาสสิกนะจริงๆก็ใช้ได้ทุกด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านประสาทอะไรอย่างนี้ก็เหมาะนะครับนะเพราะว่าด่านประสาทเนี่ยก็มีท่อเยอะเหมือนกันนะฮะเราต้องดูสถานการณ์ด้วยเนาะบางทีเราการ์ดมาก็ไม่ได้ใช้ก็มีครับเพราะว่าคนเขาไม่จุกใส่ท่ออะไรเงี้ยแต่วันไหนที่เราไม่เอาการ์ดไปนะครับนะเราก็จะเจอพวกจุกใส่ท่ออะไรแบบนี้โอเคครับหากคุณเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย